มาขอแสดงความยินดีกับนักแสดงนะคะตอนนี้ก็เรียนจบแล้วนะคะก็มีเดียนาฟรีโป้ค่ะคนนี้จบจากคณะมนุษยศาสตร์นะคะกิตยมอันดับ2ไม่ธรรมดาเลยเมื่อวานนี้ก็เป็นวันซ้อมใหญ่นะคะมีคุณแม่เดินทางมาจากอุดร นะคะรวมไปถึงเพื่อนสนิทริชชี่อรเนศแล้วก็ผู้จัดคนสวยแอนทองประสมด้วยนะคะซึ่งพี่แอนเนี่ยเดียนาบอกว่านับถือเหมือนพี่สาวคุณสนิทคนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วเคยร่วมงานกันในละครเรื่องสามีตีตราก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยแอนนี่ก็ห่วงเพราะตอนนั้นเนี่ยน้องมาเล่นเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยนะใช่ครับผมแอนเจอเขาตอนอายุ18ที่เขามาแคสละครของแอนเรื่องสามีตีตราตอนนั้นก็ยังไม่ได้เรียนจนตอนนี้คือ4ปีแล้วคือแบบเร็วมากแล้วก็เห็นเข้ามาตอนแรกก็อ่อนแอนมากค่ะแล้วก็คิดว่าเขาจะแบบอยู่กรุงเทพยังไงเพราะเขาเป็นสาวอุดรใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏเวลาที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาแบบสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็เล่นละครก็ทำได้ดีแล้วก็แบ่งเวลาได้ดีก็ดีใจกับความสำเร็จกับความตั้งใจที่เดียทำ4ปีพอดีด้วยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าเป็นนักแสดงแล้วจะทำให้จบตามเวลามันค่อนข้างที่จะต้องใช้วินัยสูงมากเหมือนกันก็ยินดีกับน้องด้วยขอบคุณพี่แอนมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้เธอมาเสมอแล้วก็มาหาเธอวันนี้นะคะเบลโอ้ยทำสวีทอย่างนี้เดี๋ยวน้ำตาไหลนอกจากน้ำตาไหลเดี๋ยวจะมีงานละครให้ด้วยนะส่วนอีกคนค่ะต่อธนภพนะคะจบจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรค่ะนี่จบ5ปีเรียนด้วยทำงานด้วยนะคะแต่ก็ไม่ทิ้งในเรื่องของการเรียนนะคะจบแล้วก็ยินดีด้วยนะคะทั้ง2คนก็จะเข้ารับพิธานปริญญาบัตรในวันที่20พฤศจิกายนนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะน่าชื่นใจมากๆเลยนะครับ